สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้คุณผู้ชมอยู่กับทีวีซีรีส์ Recommended นะครับและในครั้งนี้นั้นผมจะพาคุณผู้ชมไปดูที่เป็นซีรีส์อินเดียแนวโมเดิร์นกันบ้างนะครับก็คือเล่ราคะนั่นเองซึ่งเป็นซีรีส์ที่มีกระแสและก็ถูกเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นซีรีส์ที่เขาทำผลิตขึ้นมาโดยใช้ประเด็นทางสังคมของทางประเทศอินเดียนั่นก็คือปัญหาของการข่มขืนซึ่งที่อินเดียนั้นก็มีอัตราในการข่มขืนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวดังนั้นซีรีส์เรื่องนี้มาก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นที่พูดถึงทั้งในอินเดียและคอหนังอินเดียที่อยู่ตามต่างประเทศด้วยค่อนข้างให้ความสนใจพอสมควรแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะไปดูนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยผมสูบมาเพราะตอนนี้มันออกซีรีส์มาเนี่ยตอนนี้นะฮะมีทั้งที่เป็นบอกเป็นแผ่นแย่แบบนี้แล้วก็ออกมาเป็นทั้งแบบว่าเป็นบล็อกรวมซึ่งชุดที่ผมหยิบมานี่เป็นชุดที่12ชุดสุดท้ายเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยมาดูกันที่ตัวเซตอัพกันก่อนนิดหนึ่งนะฮะว่าตัวระบบเสียงเขาให้อะไรมาก็มีภาษาที่เป็นฮินดี 2.0 นะครับเสียงไทยเป็น 2.0 ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเมนูหลักที่ผมจะลองเปิดเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูนะฮะก็คือตัวเอพิโซดนี้ดีกว่าเอาให้ลุ้นๆกันไปเลยนี่ฮะเดี๋ยวผมกับคุณผู้ชมจะดูกันไปพร้อมกันเลยนะฮะทุรคาฮัลโหลในเรื่องนะฮะพระเอกก็คือคนร้ายก็คือพระเอกนะฮะนี่คือลองอะไรที่มันเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรได้ยินที่ฉันพูดไหมครับทุรคาผมไม่ได้ยินเลยตรงนี้สัญญาณไม่ดีสักครู่นะฮัลโหลเดฟไม่ทรยศต้องอดทนคราวนี้เราจะต้องใช้ความอดทนให้มากไม่ควรจะทำอะไรผิดพลาดอีกนะร้ายได้ใจมากเลยนะฮะเดฟพูดอะไรสักอย่างสิเดฟฮัลโหลทุรคาได้ยินผมไหมค่ะเดฟได้ยินคุณชัดเจนเลยบอกซิว่าคุณอยู่ไหนเดฟก็ก่อนที่ผมจะมาต่อกันนิดหนึ่งนะฮะก็ซีรีส์ชุดนี้คือย้ำอีกทีว่ามันมีการสลับสับเปลี่ยนจากซีรีส์อินเดียทั่วๆไปนะครับมีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นแล้วก็หยิบประเด็นทางสังคมมาสอดรับกับความเป็นดราม่าทางละครได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะการหยิบยกประเด็นที่ว่าผู้หญิงมักจะเป็นผู้ถูกกระทำนะฮะก็โดยยกประเด็นเรื่องของการข่มขืนเนี่ยชูขึ้นมาและทำให้เห็นว่าพระเอกในเรื่องเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้สวยหรูกันไปซะทุกคนนะฮะไม่ได้ว่าจะเป็นคนดีเสมอไปบางทีเขาอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วติดตามความสนุกได้ในเล่ราคะซึ่งตอนนี้มีทั้งเป็นบล็อกรวมเลยนะฮะครบชุดครบเซตแบบคอมพลีทเลยนะฮะสั่งจองกันได้แล้วที่บูมแมลงทุกสาขาครับ